สวัสดีค่ะพบกับแอมมี่ดีมาโชว์อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอมมี่จะมารีวิวนะคะน้องกระเป๋าจากซีรีนนะคะซึ่งถือว่าเป็นคอลเลกชันล่าสุดเป็นน้องกระเป๋าปุ๊กปิ๊กใบแรกจากซีรีนที่แอมเห็นเลยนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็แอมได้มาจากการสั่งออนไลน์นะคะกดสั่งในเว็บไซต์เนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะจะเป็นยังไงแกะออกมานะคะก็เป็นกล่องที่แบบแน่นหนาแบบนี้เลยพอเราแกะกล่องออกมานะคะสิ่งที่จะได้ก็จะมีกล่องแบบนี้แล้วก็มีซองอย่างนี้นะคะ2อันอันนี้ก็เป็นใบเสร็จนะคะก็คือน้องใบนี้ถูกส่งมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะแอมจะบอกว่านะตอนที่แอมสั่งในออนไลน์ที่เว็บไซต์ค่ะมันจะมีช่องให้กรอกว่าถ้าเราอยากใส่ข้อความหรือว่าให้เป็นกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยแอมก็เลยใส่ไปนะคะมาดูกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาก็จะมาในกระดาษซีลีนแบบนี้นะคะนี่ค่ะแอมใส่ข้อความไปว่าแอมมี่มีมาโชว์นะคะนี่แอมจะบอกว่าน้องใบนี้นะคะแอมกดมาได้ก็คือวันแรกที่เขาลอนช์ออกมาเป็นแบบเป็นรอสคอลเลคชันออกมาทั่วโลกอะค่ะซึ่งแอมโชคดีมากที่แอมกดได้อะถ้าเพื่อนๆจำกันได้อะใบที่แอมแบบว่าวอลแวร์ตามหามานานมากก็คือวานิตี้ของชาแนลอะซึ่งแอมก็ไม่มีโอกาสได้สักทีจนทุกวันนี้มันจะไปแสนอยู่แล้วอะแอมก็เลยแบบเอ๊ะคงหมดหวังแล้วอะเพราะว่าถาม SA ไปก็คือไม่มีตลอดแล้วเป็นประจวบแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นจังหวะดีมากที่แอมมาเห็นของซีลีนซีลีนเขาทำใบนี้ออกมาค่ะทุกคนน้องใบนี้ก็คือเทเดน้องใบนี้ก็คือมินิไทรอมอินไทรอมแคนวาสค่ะแอบกระซิบนิดนึงว่าหลังจากที่แอมกดมาได้จากเว็บไซต์อะณวันนี้น้องใบนี้ก็คือเป็นใบที่แบบแรร์มากๆเพราะว่าแอมเข้าไปดูในเว็บไซต์อ่ะก็คือไม่เคยเห็นอีกเลยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะคะ อันนี้นะคะน้องก็มาในอะไหล่เป็นอะไหล่สีทองนะคะโดยที่ด้านบนเนี่ยเขาก็จะสแตมป์คำว่าซีลีนแล้วก็ Paris ด้านล่างค่ะถ้าใครเคยเห็นนะคะจริงๆใบก่อนที่แอมเคยเห็นมาค่ะตรงตัวเปิดปิดตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบเหมือนที่บีบแล้วก็ดึงขึ้นนะคะแต่น้องใบเนี้ยมาในกระดุมนะคะก็จะเป็นกระดุมแป๊กอย่างนี้ค่ะแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะเขาจะฝังไปกับตรงอะไหล่โลโก้เลยนะคะนี่พอเปิดเข้ามาด้านในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะคะจะสแตมป์คำว่า Serene Paris โดยใช้สีทองตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแอมขอดูด้านในก่อนนะคะพอเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยนะคะ1ช่องพร้อมกับด้านหลังตรงนี้ก็จะเหมือนมีช่องใส่การ์ดอยู่ช่องนึงนะคะเขาจะสแตมป์คำว่า Made in Italy ค่ะใบนี้น้องมาที่น้องมาใน Made in Italy นะคะตรงนี้ค่ะตรงบริเวณตรงฝากระเป๋าตรงนี้นะคะถึงตรงก้นกระเป๋าเลยก็คือบริเวณนี้นะคะเขาเรียกอะไรฝั่งด้านนี้เนี่ยทั้งหมดตรงนี้จะเป็นหนังนะคะส่วนขอบด้านข้างสองข้างกับขอบด้านหน้าตรงนี้จะเป็นผ้านะคะลายนิ่งจะเป็นผ้าสีน้ำตาลทองค่ะส่วนตรงนี้ก็คือมันจะเป็นที่สำหรับใส่ร้อยสายลงไปแอมลองทำให้ดูค่ะโอเคโอ้ยสายปรับได้ด้วยทุกคนเวลาที่เราจะร้อยสายนะคะเพื่อนๆต้องสังเกตดีๆนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสายหนังแล้วก็ช่องตรงนี้เขาเนี่ยมันไม่สามารถที่เราจะแบบไปพลิกหนังได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาก่อนร้อยเนี่ยเราก็ดูดีๆแล้วก็ร้อยไปแบบนี้ค่ะแล้วปลายสายอีกฝั่งนึงนะคะเราก็จะสอดเข้ามาด้านนี้ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็สามารถปรับระดับได้นะคะว่าเราอยากได้ระดับไหนซึ่งเขามีมานะคะทั้งหมด5ระดับด้วยกันค่ะน้องใบนี้นะคะมาในขนาด11เซนคูณ8เซนแล้วก็ความกว้างตรงนี้4เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเราลองมาใส่ดูกันนะคะว่าน้องใบนี้จะใส่อะไรได้บ้างนะคะที่แอมเตรียมมาก็จะเป็นพวกเงินสดการ์ดนะคะแล้วก็การ์ดโฮลเดอร์ลองดูว่าจะใส่ได้ไหมนะคะ
เนี่ยขอลองเป็นการ์ดโฮลเดอร์ก่อนนะคะโอเคการ์ดโฮลเดอร์ใส่ไม่ได้ค่ะ น่าจะด้วยที่ว่าตรงก้นกระเป๋าของเขาเนี่ยมันแบบมันโค้งนิดนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่แรกที่แอมมองดูว่าจากความกว้างด้านบนคือมันน่าจะพอๆได้อยู่แต่จริงแล้วพอยัดลงไปใส่ลงไปด้านล่างค่ะที่ก้นเขาจะติดนะคะเพราะฉะนั้นการ์ดโฮลเดอร์ก็คือใส่ไม่ได้นะคะโอเคอันนี้เราเป็นเงินสดนะคะอันนี้แอมลองมา 10,000 บาทก็คือพับครึ่งธรรมดาแบบนี้เลยโผใส่ได้คือแบบสบายเลยค่ะเหลือๆเลยอันนี้การ์ดนะคะแอมลองใส่การ์ดดูประมาณสัก10ใบนะคะพร้อมกับอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ที่เป็นการ์ดค่ะโอเคดูทุกคนคือมันยังเหลืออยู่เลยด้านข้างอย่างเงี้ยคือแอมสามารถใส่แบบลิปสติกก็ได้หรือว่าจะเป็นกุญแจรถก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองสะพายกันดูนะคะว่าสะพายออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงขนาดนี้นะคะความยาวระดับนี้อันนี้คือยาวสุดนะคะที่สายของเขาซึ่งแอมว่ามันก็โอเคกับผู้หญิงตัวเล็กอย่างเรานะคะนี่เพราะว่าสะพายข้างคอสบอดี้แบบนี้ก็โอเคค่ะหรือจะไปข้างหลังก็ได้แล้วเราจะแบบสะพายมาไว้ข้างหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะดูน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะลองปรับในขนาดที่สั้นสุดแล้วลองคาดให้เพื่อนๆดูว่าหน้าตาเขาออกมาจะเป็นยังไงนะคะจะบอกว่าสายของเขานะคะมันก็คือจะเป็นหมุดแบบนี้ค่ะทุกคนอะไหล่ของเขาก็คือจะเป็นอะไหล่เดียวกันกับตัวโลโก้ตรงนี้นะคะจะเป็นสีทองค่ะค่ะอันนี้คือขนาดที่สั้นที่สุดนะคะสำหรับน้องรุ่นนี้ค่ะนี่ปรับออกมาแล้วมันก็จะอยู่แบบประมาณใต้หน้าอกประมาณนี้นะคะเป็นแบบเอวบนอย่างนี้ค่ะแอบกระซิบนิดนึงค่ะว่าเวลาปรับสายเนี่ยคือต้องใช้แรงนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงช่องอันนี้ค่ะพวกเนี้ยคือมันยังใหม่อยู่เพราะฉะนั้นครั้งแรกเวลาที่เราปรับเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงในการดึงนิดนึงนะคะแล้วเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าตรงหูตรงนี้ค่ะคือเขาจะล็อกอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นข้อที่ทำให้เวลาเราดึงสายอะค่ะมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะลองดึงเนี่ยค่ะเวลาเราปรับเราก็จะต้องแบบค่อยๆดึงแบบนี้นะคะทุกคนนี่พอเราได้ขนาดความยาวที่เราต้องการแล้วอะค่ะระดับที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดหมุดลงไปให้ตรงกับช่องอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่แบบนี้ค่ะแล้วก็มาดึงด้านนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งใส่หมุดลงไปแบบเดียวกันเลยค่ะโอเคนี่ค่ะก็จับประมาณนี้หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าใครอยากใช้น้องปุกปิกอันนี้ออกงานเนอะเป็นกระเป๋าถืออ่ะก็สามารถแกะสายนะคะไม่ต้องร้อยอย่างนี้เนาะแต่ว่าเป็นการแบบพันสองครั้งนะคะเกี่ยวอย่างนี้แล้วเราก็คือสามารถใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยก็จะเป็นกระเป๋าถือแบบนี้ค่ะอันนี้คือเราจะสามารถแบบขึ้นไหล่แบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าแบบออกงานอยากแบบว่าคล้องแขนแบบนี้หรือว่าจะเป็นถืออย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่เราสามารถใช้น้ำปุกปิกใบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวจะลองมาใส่สายโซ่ให้ทุกคนดูกันนะคะอันนี้ค่ะคือเราสามารถออกงานกลางคืนได้เลยทุกคนดูกระปุกกระปิกน่ารักมากหรือว่าเราจะสามารถคอสบอดี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะพอเราเปลี่ยนเป็นสายโซ่แล้วอะอารมณ์มันก็แบบเปลี่ยนไปเลยอะค่ะด้วยความที่อะไหล่เขาไม่เป็นสีทองอยู่แล้วอะพอมาเข้ากับโซ่ทองเนี้ยมันก็เข้ากันได้ดีเลยค่ะนี่อันนี้นะคะถ้าเกิดเราทบสายมานะคะให้มันสั้นเนี่ยเราก็สามารถถือหรือว่าจะคล้องแขนแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่หรือว่าจะขึ้นโชลเดอร์ก็ได้นะคะสะพายไหล่ก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าน้องใบนี้จริงๆเราเขาคุ้มมากเลยนะเขาสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็หลายโอกาสมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าแอมก็มาแนะนำน้องปุ๊กปิ๊กจากซีรีนะคะแอมบอกว่าน้องปุ๊กปิ๊กใบนี้ถือว่าเป็นแบบเป็นปุ๊กปิ๊กที่ราคาไม่แรงเลยอะเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็การใช้งานของเขาอะค่ะคือเราสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะคะถ้าใครที่แบบว่าตามน้องปุ๊กปิ๊กแบรนด์อื่นอยู่เนี่ยก็น่าจะแบบพอรู้เนอะว่าเดี๋ยวตอนนี้ช่วงนี้ราคาปุ๊กปิ๊กคือแบบไปแรงมากบางแบรนด์คือแบบ 7-8 หมื่นจะ 8 แสนอยู่แล้วอะค่ะแต่น้องซีรีนใบนี้ราคาน่ารักมากเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็แอบสกิด SA เนาะให้เขาลองดูให้หรือว่า
ในเว็บไซต์นะคะอย่างที่แอมได้มาเนี่ยแอมก็ถือว่าช่องทางทางเว็บไซต์เนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะได้ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าเราอาจจะต้องพยายามเข้าไปดูบ่อยๆหน่อยนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ถือว่าแอมก็มาอันบ็อกซ์นะคะแล้วก็มารีวิวน้องปุ๊กปิ๊กจากแบรนด์ซีรีนะคะให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็จะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ชอบกระเป๋าใบเล็กๆปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแอมขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าแอมจะมารีวิวอะไรมาอันบ็อกซ์อะไรก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะหรือถ้าใครมีความเห็นหรือว่ามีข้อแนะนำยังไงเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาที่ช่องคอมเมนต์ได้นะคะโอเคงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ